ึ่งการให้กำลังใจตอนนั้นก่อนหน้าที่จะเตะรอบรองชนะเลิศครับก่อนที่จะเดี๋ยวมันไว้มึงจะกลับมาเหยียบศรีสะเกษอีกต่อไปเข้าใจบ่มัธยมบราซิลสู้มัธยมบราซิลสู้มัธยมบราซิลสู้สวัสดีครับผมผมขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ นะครับผมที่ไปแข่งบอลกีฬาเกียรติศรีนะครับผมสู้ๆนะครับผมขอให้ทุกคนได้รางวัลกลับมานะครับผมขอให้ทีมโรงเรียนเอกกันทะลักนี่สู้ๆครับกันทะล่มป่ะขอให้โรงเรียนกันทะล่มสู้ๆครับผมตั้งใจนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นมัธยมบราซิลโรงเรียนกันทะล่มไอ้เบิ่งเกือบทุนัดเลยมากหลายสุดยอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอลเจ็ดสีรอบนี่ก็คือรอบรองเลยเนาะขันชนะก็คือเขาซิงก็หวังว่าสิให้ได้เขาชิงกันละอยากให้เล่นเต็มที่นะเล่นสุดฝีมือนั่นล่ะมากหลายไอเชียร์อยู่เด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู่เต็มที่โรงเรียนกันทะล่มทุกคนถึงโค้ชแล้วก็นักเตะนำผมเป็นกำลังใจให้ผมมากหลายผมเชียร์อยู่ผมคนสีเขียวด้วยกันครับภูมิใจแห้งเห็นเด็กหน่อยบ้านเฮาไปแข่งบอลเจ็ดสีแล้วเขารอบเลือกขนาดนี้แล้วหวังว่าเฮาสิได้เขาชิงนะครับภูมิใจแห้งดีใจสู่ครับผมมัธยมบาซิลสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกผู้ชมนะครับผมเซียนโอนะฮะวันนี้ครับมีทีมฟุตบอลกันทะลาลมนะครับไปแข่งอยู่สนามสุพัทราไสอยู่กรุงเทพนะครับผมกะเอาใจช่วยน้องๆนะครับเขาผู้ใดอยู่ใกล้สนามกะฝากเขาไปให้กำลังใจน้องๆนั่นนะครับผมนะฮะตอนนี้กะผมก็ได้ได้เอาใจซอยให้กำลังใจนะครับผมเพราะว่าผมก็บ่ได้อยู่ไกลเนาะผู้ใดอยู่ใกล้ก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆนําเด้อครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมพี่ชาปลอดภัยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะให้กำลังใจน้องๆจากกันทะลุงที่ไปแข่งฟุตบอลเจ็ดสีนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วและจะมีการแข่งขันที่สนามสุพัชราไซนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปเชียร์น้องๆนะครับหรือพี่น้องที่เชียร์ทีมนี้อยู่ไปชมกันเยอะๆนะครับไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆน้องๆจะได้มีกำลังใจแล้วก็ทำผลงานให้ได้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆทุกคนที่ไม่ว่าจะได้ลงสนามหรือเป็นตัวสำรองที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างสนามทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้เต็มที่นะครับให้ผลการแข่งขันมันจบหลังจากที่เราแข่งเสร็จไม่ต้องไปกดดันไม่ต้อง
ไปคาดคันตัวเองให้เยอะเล่นด้วยวินัยเล่นด้วยความสามารถที่เราเคยทำแล้วก็นำพาเรามาถึงรอบนี้ให้ได้ทุกคนสุดยอดมากๆแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนก็แล้วกันในฐานะคนคนนึงที่ทำงานอยู่ศรีสะเกษมาหลายปีมากๆนะครับผมทำงานอยู่ที่เซอร์มิวสิกแล้วก็ไทยบ้านชาแนลนะครับก็ร่วมงานกันมาหลายปีถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของคนศรีสะเกษเลยน้องๆทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วขอให้โชคดีในการแข่งขันแล้วก็ขอให้ผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่น้อยนักน้อยหนาที่หลายๆคนจะทำได้เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ยังให้กำลังใจน้องโยสู้ๆนะครับสู้ๆครับหลังจากน้องๆได้รับกำลังใจจากรุ่นพี่นะครับจังหวัดศรีสะเกษหลายๆคนนะครับก็พาทุกท่านไปรับชมไฮไลท์นะครับรอบรองชนะเลิศกันรมพบกับอิสลามวิทยาลัยครับไปรับชมกันเลยครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์7สีได้